ช่น้ำยานะครับอันนี้คือที่เป็นตะข้ามเนี่ยเป็นตะข้ามนี่คืออาหารของมอดนะครับตะข้ามมอดตะข้ามมอดผสมกับลูกชิ้นเพื่อให้มันเด้งนะครับทานได้นะครับน้ำยาตัวนี้เราจะเอามาแช่น้ำยามันจะขับแป้งออกจากไม้ไผ่นะแล้วจะคลุมเข้าไปในเนื้อไผ่เมื่อมอดเจาะไม้ไผ่มันก็ไม่มีอาหารให้กินมันก็ไปครับไม่มีอาหารให้กินมันก็ไม่สนใจก็จะไปเป็นน้ำยาที่ปลอดภัยนะไม่ใช่สารเคมีฆ่าแมลงนะเวลาไปใช้งานนะครับปลอดภัยนะครับไปทำงานโครงสร้างไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็ปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปพ่นสารเคมีนะไม่อันตรายนะจริงๆเนี่ยเอามาดูดิท่านดูตรงนี้เราจับขึ้นมาแล้วจับตรงนี้เป็นเมือกเหนียวๆเหมือนที่ลูกอย่างนี้นะฮะเห็นไหมแล้วก็จะร้อนออกไม่งั้นมันก็จะถูกลำไส้ถูกไส้ก็เวลามาล้างถูกไส้อย่างนี้นะท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ